มาต่อกันที่เรื่องกรณีของหมอบุญนะคะที่มีการตรวจเร่งทำหมายแดงตำรวจเนี่ยเร่งทำหมายแดงส่งตำรวจสากลนะคะในการประสานกับทางการจีนค่ะช่วยจับกลุ่มหมอบุญโดยยืนยันพยานหลักฐานไปถึงใครก็ต้องดำเนินคดีไม่ละเว้นนะคะแล้วก็ยังไม่ปักใจเชื่อภรรยาและลูกอ้างว่าถูกปลอมแปลงลายเซ็นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการติดตามนายแพทย์บุญวนาสินหรือหมอบุญผู้ต้องหาร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันให้กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนจากกรณีหลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์5โครงการใหญ่สูญเงินรวมกว่า 7,500 ล้านบาทว่าจากที่มีกระแสข่าวว่าหมอบุญเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนตั้งแต่เดือนกันยายนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่อยู่ให้ชัดเจนก่อนแต่เชื่อว่ามีการเตรียมการล่วงหน้าโดยระหว่างนี้กองการต่างประเทศอยู่ระหว่างจัดทำหมายแดงและประสานตำรวจสากลเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งหากประเทศใดมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยในส่วนของประเทศจีนนั้นมีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันอยู่อีกทั้งที่ผ่านมาระหว่าง2ประเทศมีความร่วมมือด้านต่างๆเป็นอย่างดีด้านพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าขณะนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากพบหลักฐานพาดพิงถึงใครก็จะออกหมายจับเพิ่มส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหมอบุญอายุมากแล้วจะเอาเงินจำนวนมากไปทำอะไรซึ่งอาจจะมีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมนั้นย้ำว่าหากตำรวจพบใครเกี่ยวข้องก็จะออกหมายจับเพิ่มแน่นอนสำหรับภรรยาของหมอบุญซึ่งอ้างว่าถูกปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อก่อนมีการช่อกงประชาชนนั้นพลตำรวจตรีนพสินได้กล่าวว่าขอตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนทั้งช่วงเวลาหย่าร้างการประกาศโฆษณาชวนเชื่อให้ร่วมลงทุนการเซ็นสัญญาการกู้ยืมเงินการลงลายมือชื่อเป็นพยานรวมถึงเส้นทางการเงินตั้งแต่ผู้เสียหายโอนเงินทั้งเงินสดเช็คและมีการโอนออกไปให้ใครก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมรองผบ.ชน.บอกว่าสั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ตรวจสอบคดีตั้งแต่ปี66ที่มีการแจ้งความคดีเกี่ยวกับเช็คว่าเหตุใดจึงล่าช้าแต่เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี67เป็นต้นมากลับพบว่าเริ่มมีผู้เสียหายมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจนเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่คดีเช็คหรือกู้ยืมเงินอีกทั้งเมื่อตรวจสอบสิ่งก่อสร้างตาม5โครงการที่กล่าวอ้างกลับไม่มีอยู่จริงจึงเข้าข่ายช่อกงประชาชนและการโฆษณาชวนเชื่อตนจึงเร่งรัดให้มีการออกหมายจับหมอบุญและผู้เกี่ยวข้องรวม9รายพร้อมกับเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากซึ่งหากประชาชนรายใดได้รับความเดือดร้อนหรือเป็นผู้เสียหายให้รีบไปแจ้งความทันทีค่ะ